สื้อสเวตเตอร์สีเทานะคะที่นักแสดงหญิงชื่อดังเจนนิเฟอร์แอนิสันค่ะเคยสวมใส่เมื่อตอนรับบทราเชลในซีรีส์เรื่องดังแห่งยุค90 Friends นะคะแล้วก็ยังมีเสื้อแขนยาวโปโลสีเขียวค่ะที่แมทธิวเพอร์รี่นักแสดงผู้ล่วงลับเคยสวมใส่ตอนที่สวมบทเป็นแชนเลอร์ในซีรีส์เรื่องเดียวกันกำลังจะถูกเตรียมนำมาออกมาประมูลให้แฟนๆได้เป็นเจ้าของนะคะต้องบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่ายังมีไอเทมจากซิทคอมเรื่อง Friends อีกหลายอย่างเลยที่จะนำออกมาประมูลในโอกาสที่ซีรีส์เรื่องนี้จะมีอายุครบ30ปีค่ะนอกจากเสื้อผ้าแล้วนะคะก็ยังมีโซฟามีป้ายจำลองร้านกาแฟในเรื่องค่ะที่มีชื่อว่า Central Perk นะคะมาให้สู้ราคากันด้วยซึ่งก่อนที่จะเปิดประมูลจริงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็มีแฟนๆบางส่วนค่ะเข้ามาประมูลกันแล้วนะคะโดยสิ่งของรวมถึงเสื้อผ้าหลายๆชิ้นเลยมีการทุบราคากันค่ะชนิดที่ว่าเกินกว่าราคาประเมินไปมากทีเดียวค่ะด้าน Jewelry Auctions นะคะผู้จัดงานประมูลในครั้งนี้บอกว่านี่เป็นการประมูลของนะคะจากซีรีส์เรื่อง Friends ครั้งสำคัญเลยเพราะว่ามีแต่ของที่หาชมได้ยากซึ่งทุกคนจะต้องตื่นเต้นมากเลยล่ะค่ะที่จะได้ครอบครองข้าวของเหล่านี้นะคะ